ก็จะมีชาวบ้านรวมกลุ่มหามัน 3-4 วันแล้วเนาะที่รวมกลุ่มกันที่มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยที่มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยประมาณ 3-4 วันแต่ก็คือทางญาติน่ะเขาหาอยู่แล้วตั้งแต่หายแรกเลยญาติก็หาตั้งแต่วันที่หายนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ทำการกระจายกันนะครับผมกำกระจายกำลังค้นหานะขึ้นตอนแรกและตอนแรกมือบุ้นน่าสิแม่นมือน้ำมันมาประมาณชั่วโมงขึ้นมาตอนมันมาไอ้มาพักนี่กลางคืนบ่ครับตอนเช้าเราเก็บพักบ่อันซื้อขึ้นมาจากพื้นตรงนี้เขาขึ้นนะบ่ครับอันนี้อันตอนขึ้นนี้มันกัดจับเราดูบ่ได้บ่จักเนาะแต่ว่ามานอนนี่เนี่ยขึ้นแต่เอาแต่เนื้อดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมานอนอยู่ชุดนี้บ่เขานอนครับหรือว่าพากันลงมานอนในมันห้วยนี่บ่ได้มานอนมันว่ามันนอนอยู่ทําถึงบ่ได้นั่นเว้าว่ากับผมบ่ทําถึงเราหาจุดที่เหลียวหัวนอนอยู่น้ําไหนเห็นมีน้ําโบ้บ่ว่ากันนะที่เหลียวหัวนอนอยู่น้ําหากระเดื้อผาแต่มันขึ้นหาแล้วผมว่าเอานั่นกับจุดนั้นกระเดื้อผานี่มันต้องไปหามงจุดนอนแล้วก็จุดนอนนี่เขาแม่นกว่ามานาว่าแล้วก็เขาลงมาพี่และลูกจุดลงอยู่นี่ครับเขาลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วสิว่าไอ้ลูกบ่นว่าคิดสิไปรถบัสสิพากันกลับตะกี้เขาบ่นอนอยู่นี่ถ้าตอนมันบอกว่านอนอยู่นี่บ่ครับแม่นอยู่ใต้นี่น่ะปฏิกิริยาลงมาจากรถมันว่ากูลอยกันเลยบัดนั่นน่ะโทรศัพท์ว่าผมซับชนบ่ว่าแล้วมันจิตัวไปคนละคนนี่นะบ่แม่นตีทั้งหลายเจ้าหัวหน้าถามว่านอนอยู่นี่มันนอนอยู่แค่เดียววะน่านานานะนอนอยู่คนเขาได้เอาละมันโมเมนต์ตีทั้งหลายได้นี่ตีเจ้าตู่ที่ผมย้างมากน่ะเจ้าเอ็นเลยยังเห็นเขาไอ้มองจุดเฮียเนี่ยมันพาผมไปเรื่องเบื้องเล่ว่าจุดไอ้จุดที่แยกก็จะกันที่ย้างก็จะกันหมอนี่จะไปหารถนี่หมอระเบ้าแต่นางนี่พญางลัดลงมาใส่กุ้งหวานกุ้งน่ะกุ้งหนูกุ้งล้มละกุ้งนอนนั่นละว่าเด้กุ้งหวานกระเทียมทีคนที่มาน้ำกันนี่ว่าไปในลักษณะนั้นครับก็หลังจากกินข้าวกันนะผมก็ได้ทำกันวางแผนนะเส้นทางการเดินนะผมก็เจ้าหน้าที่บอกว่านะครับจะไปดูจุดที่จอดรถไว้นะครับแล้วก็จุดที่นอนนะแล้วก็จุดที่ไปหักหวานที่หายนะผมนะตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางนะครับผมไอ้บ้าของวัดตัวนี้เฮ้ยเอาน้ำกล้วยเด้น้ำเพิ่งจะมาปลาไว้นี่นะขนมพร้อมโอ้เขามามือนั้นนี่เขามาแจ้งให้มันมือนั้นนี่นี่นะสิมาจุดธูปหาเออมาจุดธูปหาไปประชุดมองไปเหี้ยก็ได้เออกระเบื้องชุดก็มองไปเหี้ยมันจะบ้าวะมันจิ้มไปโจ้ใช่ไหมครับเออ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 เ
ฝากมันสดคนละเม็ดคนละเม็ดมันก็เม็ดนะน้องตายพูดมาหันอ๋อลงไปดูหุ่นโอ้โหโดนมันสองไม่สามมันลงไปมันลักษณะของต้นว่ามันยืนไต่ขึ้นไต่ขึ้นนี่อย่างเดียวไปไปลงตุ่ยจีมันหยางเลยไปหันหน้าขึ้นขั้นหรือจะหันหน้าไปแนวไหนเออหาชุดใหม่นั่นแหละขาชิ้นเมื่อจะเอาไปโจมก็มาประวันน้ำตีมคนเนี่ยเอาเงินนี่นะตีมคนเนี่ยหวานหวานนะแต่ยังงงอยู่ว่ามันบอกว่าคนฝั่งไอ้เนินผ่านและไอ้เจ้าเพชรมันรอยางน้ำพักเมื่อขับเกียงเลยตอนนอนไอ้เจ้านี่โมนี่เลยจิโร่ลัดมาหารถโชว์ขนุนไม่ได้ฟอร์ลุดบ่เว้นในโลกนี้ฮอร์ลุดนะขึ้นตัวนี้เลยจิโร่อี้ได้ฟอร์ลุดมันจะมันจะไปได้ไรผ่านลงลงพี่ลงไปแนวนี้นะบ่าคุณเล็กคุณน่ะบ่คือเอาบ่ยาวอยู่เสนอว่าซูมหน้าตาไปว่ะพี่ว่าถามหาแล้วบ่ว่ามันจะไปที่มันจะไปโอ้โหนอนพุ่นว่าพาพุ่นนอนผาพุ้นนอนผาพุ้นหรือว่าเว้าเคยฆ่านอนผาพุ้นบ่ได้ไหนผมฟังบ่ครับเพราะว่าหูผมนี่บ่ดีแน่นอนดีโลดจำโลดคนเว้านั่นนึงถามมันบ่มันบ่ได้อันนั้นได้ค่อยบ่ได้ถามว่านอนมองใดหน้าค่อยถามว่าหิวออกจากกันมองใดผมถามว่าหายออกจากกันมองใดมองนี้ก็ได้เป็นบ่เด้คือบ่เพชรนอนมองใดก่อนเขานอนห้วยเป็นขึ้นมาเลยขึ้นมาพอดอกขึ้นมาละห้างกันรถไปห้นรถบุหินี่ห้างกันนี่มันอ้อยนี่ห้างกันนี่มันอ้อยกันคนนี้คนเว้ามันยังไอ้เจ้านั้นยังน้ำตาขึ้นมาละคุณเด็กผวาขึ้นมาพอได้ยังผมถามว่าหายออกจากไหนนึกได้จังน้ำเขาผมไม่เอาใหญ่ยี่นี่ก็ชงต้นชามต้นกับผมไม่เอาผวาเนาะเขียวอยู่ผวาเนาะแต่ต้นเฮียนแต่ต้นลมนี่ยังวะมันต้นลมเพราะว่ากกใหญ่มันบ่ขึ้นบ่ขึ้นก้อนใหญ่บ่ขึ้นมันยิ่งเห็ดว่ามันบ่ขึ้นต้นใหญ่มันบ่ขึ้นเอาแต่ต้นตั้งไม่เอาวานว่ามีกระต่ายใช่ปกติเนี่ยนั่งขึ้นขึ้นต้นไม้เก่งบ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนึงเนาะตรงทางมาเอานี่ยื้ออาจจะนั่นไปป้ามันที่ขานน้ำถ้าป้ามันก็ยังบ่เอาใส่ป้ากันอยู่นี่อาจจะนี่ที่ต้องตายไปได้ไหมเอาบ้านนี้วิธีเอาลักษณะที่เน้นเจ้าอยู่นี่คือนี่นะครับผมจะให้ทหารรู้ว่ามันเป็นลักษณะแต่ว่าย่างนุ่มไหมถ้าว่าย่างนุ่มก็มันจะลาบเป็นนิดเนาะเอาไปเดินลงนี่ก่อนนะจะเดินลงมันที่ไปหารถหารถแต่มันที่บัวถือเอาลองเจ้าไปก่อนได้ไหมเจ้าสองคนขึ้นหรือเปล่าจุดนี้ก็เป็นต้นผักหวานล้มนะครับที่เขาแยกย้ายกันนะครับก่อนจะหายนะเดี๋ยวถ้าไปคิดสุดท้ายก็วางสุดท้ายอะไรมาคิดตรงนี้โค้งพวกนี้เราพวกนี้พวกหวานพวกนี้อันนี้ก็สุดท้ายบ้างด้านนอกต้นหน้าพวกนี้ผักหวานเนาะน้องนี่มันพวกนี้มันดำอันนั้นก็เยอะจ้ะว่าใหญ่เลยนี่ผู้ป่วยนี่ถึงเอาไปที่โต๊ะโอ้ยเหงาหัวเต้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 เตอนนี้ก็กำลังไปนะครับจุดที่จอดรถไว้นะครับผมตามเส้นทางตอนนี้ผมก็ใส่หมวกปิดหน้าปิดตานะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะครับผมโหร้อนแบบสุดๆนะครับวันนี้ตัวเราผ่านก็ไม่ที่นะวาดเตี้ยหูนั่น
กูกินหูแล้วจำก็หวานแล้วเนาะสันนิษฐานว่าเป็นคนหลงที่ลงพุ่นเนี่ยเออน่าอธิษฐานเรื่องก่อนลงลุกได้บอกอ่ารถเข้าลงเลยนะครับรถครับวนรถมาจอดไว้นี่ครับตะกี้น่ะรถจอดอยู่นี่เลยครับรถที่จอดไว้คนที่ลงเรามาจอดรถอันนี้2คันครับผมเราสิมาขึ้นรถคันนี้อยู่นี่แหละเพิ่นจังลงมาบ่ถึงรถครับที่คนที่มาก่อนบ่มาท่าอยู่รถนี้ครับใส่ลงยางมานําหลังต้องผมก็ถามมันเนาะครับสูงกันแล้วมานี้ขึ้นสมองได้ประมาณนั้นประมาณนั้นมาชุดนี้มันที่ไปลูกไปลูกไปลูกไปน้ำไปน้ำตามหาต้องมันชูมือไปต้องคนมานำพิธามาหาชูมือไปยังบกปับครับหาตั้งแต่สิบโมงกว่าแล้วนะสิบโมงจนสี่โมงกว่าถึงลงมันชูมือไปคนหามันต้องมาน้ำกับชูมือต้องมีถามน้ำอันนี้แบบมาเท่าไหร่มัดกระโปงมามาเท่าไหร่กระโปงมาตามมาดูประมาณ4-5ชั่วโมงที่มันหาผมที่กับเกิน4ชั่วโมงแล้วคนเมื่อยจะดีพอดีมันน่ะก็เมื่อยน้องแล้วนั่นน่ะเนาะ4-2ศูนย์แน่ฮ้วนแน่บาทนึงก็เลยโอ้ป่าเลยก็หลังจากที่นะครับเจอจุดที่จอดรถแล้วนะครับผมก็นั่งเจ้าที่ก็นั่งประชุมหารือเนาะว่าจะเดินทางไปทางไหนต่อนะผมก็เดี๋ยวเราจะอ้อมนะครับผมนะคล้ายๆเราจะเดินเป็นตัวยูนะครับผมกลับไปหารถเราที่ขึ้นมานะผมคือเส้นทางนี้นะครับมันเป็นเส้นทางมาเลยนะนี่ครับตอนนี้จะเป็นทางไปนะครับฝั่งนู้นจะไปอำเภอนาแกนะผมนะนี่ก็จะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะผมคือสามารถเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นะครับจุดด้านบนนะก็คือตอนนี้ยังไม่มีวี่แววที่จะเจอเลยนะครับผมก็แต่จากที่ผมดูนะครับป่าโซนนี้นะมันไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะครับผมเวลาหายก็เป็นเวลาตกกลางวันนะครับประมาณ10โมงกว่าๆนะครับผมหลังจากที่ถามมาก็เคยมาป่าแถวนี้นะครับประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะขับรถมาจากอำเภอนาแกเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังกระจายเนาะเดินเป็นหน้ากระดานนะครับหาส่วนที่คาดว่านะครับนะครับที่จะเจอนะครับจุ่มเลือดครับเขาจุ่มเขาอันเขาอันที่ช่วยที่ไหนที่มามันจุ่มเลือดมาทำแบบที่เขาอันพวกเลยมาตะวันพวกนี้เลยนี่ตัวว่ามือนี้แหละผมว่าไอ้มือนี้นะมือนี้ก็จะไปมือนี้ตัวมือเลือดขึ้นมาแล้วหาแล้วตัวนี้เอาละแล้วก็ทำการกระจายกันนะครับผมกระจายกำลังค้นหานะ
คือเดินในช่วงบ่ายนะครับผมก็เดินง่ายนะครับผมเป็นทางค่อนข้างที่จะลาดนะครับไม่เหมือนกับตอนเช้านะตอนเช้าที่พวกเราเดินหานะครับผมจะเดินไปในลำห้วยเนาะก็เป็นขวดหินนะครับขวดเล็กขวดใหญ่เยอะแยะมาเลยเดินลำบากนะครับผมตอนนี้ก็คือร้อนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับผมเดินเมื่อเช้านะถึงแม้ขวดหินเยอะแต่มันก็จะเป็นร่มๆนะครับผมแต่นี่แดดมากเลยนะเส้นทางเดินของเราตอนนี้ผมก็มาเจอผักหวานผักหวานอะมาเอ้ยผักหวานนี่นะโอ้นี่ครับยอดกำลังสวยเลยเนาะนี่ยอดอ่อนนี่ครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาบ่าย4โมงแล้วนะครับผมก็กำลังนะครับเดินทางนะครับอ้อมลงไปจุดที่เราขึ้นมานะผมก็ไม่มีวี่แววนะครับผมก็เพลียมากเลยทำนี่แดดร้อนครับผมโอเคครับผมภารกิจที่เรามารวมตัวนะครับค้นหาหญิงเนาะผู้หญิงที่เข้ามาเก็บผักหวานนะครับได้หลงในป่านะครับตอนนี้เป็นระยะเวลา12วันมั้ย12วันประมาณ11 12วันวันนี้เป็นวันที่12 12วันนะวันที่12แต่เขาหายวันที่27แหละถูกป่ะนะหายวันที่27นะวันนี้ก็วันที่ไม่ใช่25หรอ27มีวันที่4เนาะ28 27วันนี้วันที่5ก็แสดงว่าวันนี้วันที่10ก็จะมีชาวบ้านรวมกลุ่มหามัน3-4 วันแล้วเนาะที่รวมกลุ่มกันที่มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยที่มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยประมาณ3-4 วันแต่ก็คือทางญาติน่ะเขาหาอยู่แล้วตั้งแต่หายแรกเลยญาติก็หาตั้งแต่วันที่หายนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่เจอไม่เจอแล้วก็คือไม่เจอร่องรอยอะไรเลยไม่เจอร่องรอยเลยครับผมใช่ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดเนาะแล้วก็คนที่มาหาด้วยไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาป่ะไม่ได้มาคนที่ไปหากับผู้หญิงอ่ะคนที่มาตอนนั้นนะมากับผู้หญิงเนาะไม่ได้มาด้วยมันมีข้อพิรุธหลายอย่างเนาะน่าสงสัยก็คือข้อมูลมันก็ข้อมูลหลายอย่างมากไม่มีข้อมูลคนที่มาเก็บผักหวานก็เขาบอกว่ายังกินยาระงับประสาทเนาะค่อนข้างที่จะมีอะไรเนาะเรียกว่าเป็นมีภาวะความเครียดภาวะเครียดก็ได้กินยาคลายเครียดคลายเครียดอยู่โอ้เป็นยาระงับประสาทอะไรหมดที่เขาบอกนะน่าจะมีอาการทางจิตอยู่แม่มีอาการทางจิตด้วยแล้วก็คนที่มาหาผักหวานเนี่ยมีความชำนาญในการเข้าป่าคือเขามาบ่อยมาบ่อยกลางคืนมาบ่อยแม่กลางคืนเขาเคยมาครับแต่ก็ยังพัดหลงเดินได้เนาะแม่แต่ก็ยังพัดหลงมันมีหลายสาเหตุเนาะหลายสาเหตุคืออาจจะหายอาจจะหลงอาจจะโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้เนาะใช่หรืออาจจะแบบไปที่อื่นเราก็ไม่สามารถพูดเยอะได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็คือยังไม่เห็นคนเนาะใช่ยังสรุปไม่ได้เนาะบางทีมีหลายเหตุการณ์หลายเรื่องเล่าครับบางอย่างมันมีความเป็นไปได้หลายทางซึ่งเราก็ไม่อยากเดาทิศทางสรุปก็ไม่เจอครับผมสรุปก็ไม่เจอก็หาทั้งวันแล้วเนาะตอนนี้ห้าโมงพอดีนะแม่เราได้เดินป่าทั้งวันเลยวันนี้ครับผมตั้งแต่เช้าเนาะครับประมาณ10โมงครึ่งนะที่เราไปเนาะประมาณ10โมงแต่เรามาตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้มาตั้งแต่เช้าก็เราไม่รู้ว่าเขาจะเจอตัวไหนหรือว่าจะเจอหรือเปล่านะครับส่วนจะมาอีกไหมก็ดูสถานการณ์เนาะว่าใช่ครับมีคนว่างหรือเปล่าครับผมก็โอ้เดินทางมาไกลเนาะไกลมากเราเดินทางไม่เดินทางที่จะมาหาเขานี่40 50โลเนาะขี่รถมาครับผมมันจะอยู่ในโซนบ้านเราเนาะคืออันนี้อยู่ที่อำเภอดงหลวงดงหลวงครับดงหลวงมุกดาหารแม่นเราอยู่สกลนครเราอยู่สกลนครนะครับแต่ว่าบ้านพันตายอยู่แถวๆนี้ครับผมก็เลยพากันมาค้นหาวันนี้ซึ่งเราเดินทางหาวันนี้ก็ไกลเนาะโอ้ยไกลนะไกลแล้วก็แดดก็สุดๆครับวันนี้แต่ชาวบ้านนะครับผมเขาก็ยังตามหานะครับตอนนี้นะครับผมยังตามหาทุกวันยังตามหานะครับคือเขาจะขึ้นทางฝั่งนาแกเนาะใช่ทางนู้นนะครับฝั่งทางบ้านพันหมีก็ขึ้นได้สองฝั่งเนาะ
พราะชาวบ้านจะมีอีกกลุ่มนะครับที่เขาเข้ามาหาของป่าตอนกลางคืนอันนั้นเขาก็ค้นหาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่หาแต่ช่วงกลางวันเนาะแต่คนที่หายเนี่ยเป็นคนอำเภอนาแกเนาะเป็นคนทางฝั่งบ้านพันนี้นะครับแต่ว่าทำไมถึงมาเข้าฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้มันจะเข้าไปจุดที่เขาเอารถไปจอดนะมันใกล้กว่านะครับระยะทางมันมาสะดวกกว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็ผักหวานเยอะมากนะครับนี่ชาวบ้านในคนละถุงบักใหญ่นะครับของผมก็ได้เยอะอยู่ครับพอแกงไม่โชว์เลยนะของผมได้ประมาณเท่านี้ของผมได้เยอะในกระเป๋าไปโอเคเนาะก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามช่องพันตายใส่ปลาด้วยเนาะก็ช่องพันตายยังไม่ผ่านกฎในทีมเรานะครับทีมเราก็ผ่านกฎหมดแล้วนะครับก็ขอฝากผู้ติดตามช่องพันตายเนาะตอนนี้เหลือแค่ผู้ติดตามอีกประมาณ300ครับผม300นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พันตายด้วยนะครับผมไปกลับบ้านเนาะโอเคครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจครับผมที่ช่วยสนับสนุนทั้ง4ช่องนะครับผมครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ